ันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่เขตคลองสานฝั่งธนบุรีนะครับเพราะว่าที่นี่ต้องบอกว่าเจ้าเก่าเนี่ยค้นพบอีกหนึ่งร้านนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแกะที่ต้องบอกว่าร้านนี้ถ้าบอกชื่อไปแล้วต้องโดนนะครับสำหรับร้านที่ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแกะเจ๊หลีสำเพ็งเอาละฮะให้เอกเล่าให้ฟังนิดนึงเจ๊หลีสำเพ็งอยู่ในซอยพญาไม้คลองสานได้ไงอะฮะพอดีมีป้าครับเขาทำก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่สำเพ็งนะครับแล้วพอดีผมเจอเขาก็ประมาณ20ปีที่แล้วนะครับแล้วผมก็ถามเขาว่าเออจะสอนผมไหมถ้าผมจะเรียนเขาบอกสอนครับแต่ตอนนั้นผมก็ไม่ได้สนใจก็ผ่านมาประมาณสัก10ปีได้อีกผมก็ยังเจอเขาอีกก็ถามเขาคำเดิมว่าจะสอนผมไหมเขาบอกว่าก็ยังสอนอยู่ครับผมก็ยังเฉยๆอยู่จนมาวันสุดท้ายก็มาเจอกันผมก็ได้โทรหาเขาว่าผมอยากจะเรียนก๋วยเตี๋ยวทุกินแค่แล้วจะสอนผมไหมเขาก็บอกว่าสอนมึงจะเปิดอะไรเดี๋ยวจะไปอยู่กับมึงเลยเราเนี่ยเป็นลูกค้าถูกต้องครับผมไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นหลานไม่อะไรอย่างนี้เลยไม่ได้เป็นเลยครับคือแต่ว่าเราชอบก๋วยเตี๋ยวร้านเจ๊หลีครับผมตอนนี้กินที่สำเพ็งใช่ครับผมเราก็เลยบอกคุยกับทางเจ๊หลีใช่ไหมครับผมแล้วทีนี้จากที่เราเป็นคนกินอยู่แล้วครับเราก็เสียดายที่ว่ามันจะหมดไปเราก็เรามาสืบต่อดีกว่าครับแล้วพอดีเจ๊หลีเขาก็มีเมตตาของผมนะบอกก็ไปทำซะครับเองจะได้สบายสักนิดนึงอะไรนะเราก็เลยเอามาทำให้เอกเล่าให้ฟังนิดนึงว่าพอที่เราเปิดตรงนี้ปั๊บเมนูที่เราแบบสืบทอดมาเนี่ยมีเมนูอะไรยังไงบ้างเมนูเด็ดประจำร้านที่คนมาที่ร้านนี้ต้องสั่งก็จะมีเป็นต้มยำนะครับแล้วก็มีเย็นตาโฟแล้วก็ที่จะหากินยากตอนนี้ก็เป็นเกี๊ยวหมี่แต่ของผมนี่จะมีเส้นปลาอีกตัวหนึ่งก็สำหรับคนที่ไม่อยากจะกินแป้งเยอะๆก็มาหันมากินเส้นปลาแทนเอาละฮะอย่างที่เฮียบอกนะครับเฮียกินคุยตั้งนานนะฮะกลิ่นหอมโชยมากนะครับเอาเมนูเด็ดๆของร้านเฮียเนี่ยจัดไปให้ผมหน่อยเอาแต่เลยได้เลยครับผมได้เลยครับผมจัดไปครับผมร้านลูกชิ้นแคะเจ๊หลีสำเพ็งนะครับเฮียเอกจัดมาให้เต็มเลยนะครับอุ้ย4ชามผมจะกินหมดไหมเนี่ยอ่ะแต่ว่าทั้ง4เมนูนี่เป็นเมนูแนะนำที่ทางเฮียบอกว่าคนที่มาที่ร้านนี้ต้องสั่งนะครับไปผมจะลองทีละเมนูแล้วกันนะครับไม่รู้จะกินหมดกันหรือเปล่ามาเริ่มตรงด้านหน้าผมก่อนดีกว่านะฮะเป็นเมนูเส้นปลานะครับมาลองดูฮะเส้นปลาของที่ร้านนี้นะครับคือกินเข้าไปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเด้งนุ่มและเหนียวครับแหมต้องใช้คำนี้เลยนะครับแต่คำว่าเหนียวและคำว่านุ่มตรงนี้เนี่ยไม่มีกลิ่นคาวเลยนะครับอร่อยมากถือว่ากลมกล่อมเลยสำหรับเส้นปลาของร้านนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเมนูไฮไลท์ของร้านนะครับใครมาเนี่ยนอกจากจะสั่งมาแบบกินในก๋วยเตี๋ยวเป็นชามนะสั่งเป็นลูกชิ้นลวกก็ดีนะผมว่าดีสำหรับเรื่องของราคานะครับก็แน่นอนว่าร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะครับเริ่มต้นที่ชามละ40บาทนะครับ50บาทเท่านั้นเองนะฮะก็เหมาะกับในยุคแบบนี้นะครับถ้าใครมาก็40บาทเนี่ยหนึ่งอิ่มได้เลยนะครับแต่ถ้าใครอยากจะแบบได้พิเศษเส้นอยากจะได้พิเศษลูกชิ้นแบบไหนยังไงก็บอกเฮียเพิ่มเติมไปเลยเดี๋ยวเฮียก็จัดให้นะครับเอาครับสำหรับร้านนี้นะฮะต้องบอกว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดที่ทางเจ้าเก่าเองก็ขอแนะนำเลยนะครับพิกัดอยู่ไม่ไกลเดินทางง่ายนะครับอยู่ซอยพญาไม้ตรงคลองสานนี่เองตรงข้ามกับตลาดสะพานพุทธเนาะใครเคยมาตลาดสะพานพุทธนะฝั่งทนอยู่ตรงข้ามเลยนะครับตรงนี้ป้ายรถเมย์ด้วยนะจะนั่งเรือมาก็ได้หรือนั่งรถเมย์มาก็ได้นะฮะจอดหน้าร้านลูกชิ้นแคะเจ๊หลีสำเพ็งเลยนะครับเฮียเอกเป็นเจ้าของร้านนะครับร้านเจ้าเก่าเมนูเด็ดเมนูหน้าจะเป็นร้านอะไรนะครับฝากทุกคนนั้นกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับทั้งในเพจของแบ็คโบนเอ็มพอร์ตรวมถึงใน YouTube Channel ด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกินต่อกันนะSo good.